5อันดับข้อสอบคณิต1วิชาสามัญที่โหดที่สุดตั้งแต่เคยสอบมาสวัสดีครับครูปอมจาก Open ดูเรียนวันนี้เอาข้อสอบคณิต1วิชาสามัญที่ยากที่สุด5อันดับมาฝากโดยทั้งหมดนี้เป็นการจัดอันดับตามความเห็นส่วนตัวของครูปอมอาจไม่ตรงใจใครต้องขออภัยทั้งนี้ที่เอามาให้ดูเพื่อให้น้องๆได้เตรียมตัวรับมือกับการสอบที่ใกล้เข้ามาเร็วๆนี้ครับอันดับที่5เป็นข้อสอบปี59ชุดล่าสุดข้อ27เรื่องลำดับอนุกรมแค่เห็นโจทย์กับช้อยส์ก็มึนกันแล้วครับกำหนด fx มาเป็นซิกมาผลรวม k ตั้งแต่1ถึง100ให้หาค่า1ส่วนรูท2แล้วคูณด้วย f รูท2อีกทียากกว่านี้ก็โอลิมปิกแล้วพี่น้องลองดูวิธีทำกันครับขั้นแรกต้องลองกระจายเจ้าซิกมาของ fx ดูก่อนแล้วเอารูท2แทนค่าเข้าไปสังเกตดูจะเห็นว่าอยู่ในรูปของอนุกรมเลขคณิตคูณกับเรขาคณิตก็กำหนดให้มีค่าเท่ากับ s ซะขั้นที่3พอเป็นอนุกรมผสมเราก็เอาอัตราส่วนรวมคูณเข้าไปแล้วจับ2สมการลบกันสังเกตตอนลบกันดูสิครับจัดรูปกันตาเหลือกเลยมั้ยล่ะจัดรูปจนได้อนุกรมเลขาคณิตมาชุดหนึ่งก็เอาไปแทนสูตร SN คิดเลขหาค่ากว่าจะได้คำตอบโอ้ยจะบ้าตายอันดับที่4ข้อที่28ปี57เรื่องเมทริกผสมความน่าจะเป็นเห็นโจสู้ตายหัวใจจะวายเมื่อเห็นช้อยส์กำหนดเมทริกแต่ถามความน่าจะเป็นซะงั้นเขาต้องการให้ x น้อยกว่า y และ x น้อยกว่า z งั้นกำหนด x น้อยๆก่อนเป็น1ไปเลยละกันแสดงว่า y กับ z เป็นไปได้ตั้งแต่2ถึง10ทั้งหมด9ตัวเรียงสับเปลี่ยนได้เมทริก9ยกกำลัง2แบบค้างไว้ก่อนขั้นถัดมาก็กำหนด x เป็น2แล้วก็หาจำนวน y กับ z ที่เป็นไปได้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยเปลี่ยน x เป็น3 4 5ไปจนถึง10ทั้งหมด10กรณีได้เมทริกมา9ยกกำลัง2 8ยกกำลัง2 7ยกกำลัง2มาเรื่อยๆจนถึง1ยกกำลัง2แบบสุดท้ายเอาแต่ละกรณีมารวมกันก็ต้องไปเข้าสูตรซิกมา k กำลัง2ใช้สูตร n ส่วน6 n + 1 2 n + 1 บลาๆๆออกมาได้ NE เป็น2 8 5สงครามยังไม่จบอย่ารีบตบคำตอบได้ NE ก็ต้องหา NS อีกอุ้ยมากมายเหลือเกินถึงจะได้คำตอบไหนใครบอกข้อสอบสปีดเทสจะทำทันมั้ยเนี่ยอันดับที่3ยังอยู่ในปี57ขยับมาเป็นข้อ25โจทย์ลำดับอนุกรมไม่ไหวจะเคลียร์เพลียทุกทีที่ต้องเจอทั้งโจทย์ทั้งช้อยส์มีแต่ตัวแปรนี่ข้อสอบเลขหรือภาษาอังกฤษมีอนุกรม SN หน้าตาประหลาดแล้วมาถามลิมิตอนันต์ชั้นว่าแย่แน่ข้อนี้ขั้นแรกจัดรูปก่อนเลยเขียนในรูปซิกมากระจายกำลัง2แล้วแจกแจงซิกมาเข้าไปจากนั้นพิจารณาทีละพจน์โดยใช้สูตรอนุกรมเรขาคณิตติดตัวแปรมากมายแทบหงายหลังได้ SN แบบใหม่จับใส่ลิมิตแล้วจะคิดยังไงล่ะเนี่ยอึ้งสักแป๊บแล้วกระจายลิมิตซะเลยเพราะนั่งเฉยคงไม่ได้คะแนนแล้วสังเกตดูสิครับตัวที่มียกกำลัง n เนี่ยมันกลายเป็น0หมดพจน์ที่เหลือเอามาจัดรูปจัดตามใจก็ไม่ได้เพราะต้องให้ตรงกับช้อยส์อีกได้คำตอบเป็นช้อยส์5อยากจะบ้ากับข้อนี้อันดับที่2ย้อนมาปี55ข้อที่27ภาคตัดกล้วยผสมอนุกรมแทบเป็นลมเมื่ออ่านโจทย์อยากขอโทษแม่จ๋าหนูทำไม่ได้กำหนดวงรีสมการมีแต่ตัวแปร an bn เต็มไปหมดโจทย์บอกจุดยอดของวงรี en เป็นโฟกัสของวงรี en ลบ1ถามซัมเมชันอนันต์ของ an แค่เห็นก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงกันแล้วขั้นแรกพิจารณาวงรีก่อนว่าเป็นแนวนอนตั้งสมการความสัมพันธ์ของ a b c จัดรูปออกมาได้ cn เท่ากับรูท 3bแทนค่า a1 เข้าไปได้ c1 เป็นรูท 3จากนั้นพิจารณาวงรีรูปต่อไปก็จะได้ว่ามันซ้อนๆกันไปเรื่อยๆหาความสัมพันธ์ของค่า a แต่ละรูปเห็นว่าเป็นลำดับเรขาคณิตมีอัตราส่วนร่วมเป็นรูท 3 ส่วน 2แสดงว่าลูเข้าเอ้าจะรออะไรจับเข้าสูตร an ส่วน 1 ลบ r ซะได้คำตอบออกมาจัดรูปด้วยคอนจูเกตอีกทีข้อนี้เหมือนจะไม่ยาวแต่ยากเอาเรื่องแล้วก็มาถึงอันดับที่1ของข้อสอบคณิต1วิชาสามัญที่โหดที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหนเจ้าเก่าปี57อีกแล้วข้อสุดท้ายเลยครับเมทริกผสมแคลคูลัสโหยเองจะผสมกันทำไมกำหนด fx เป็นดีเทอร์มินันต์ของเมทริกมี m เล็ก m ใหญ่เป็นค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดสัมพัทธ์ว่าแล้วก็หาดีเทอร์มินันต์ดิฟ1ครั้งหาค่าวิกฤตดิฟอีก1ครั้งตรวจสอบค่าวิกฤตแล้วแทนค่าหา m เล็กกับ m ใหญ่ใสๆหารู้ไม่ยังไม่จบหรอกคุณน้องเอามาแทนในเซต s แก้อ่ะสมการถึง2ข้างแต่ละข้างต้องหารสังเคราะห์ถึง2รอบเขียนเส้นจำนวนลองแทนช่วงเพื่อหาคำตอบโอ้ยข้อสอบจะยาวไปไหนข้อละ3นาทีหรือ3ชั่วโมงกันเนี่ยได้คำตอบ2ช่วงยังไม่พอเอามาอินเตอร์เซกกันอีกประมาณค่าแล้วนับจำนวนเต็มถึงจะได้คำตอบสมใจอยากอ้าวแล้วครับก็ผ่านไปแล้วกับ5อันดับข้อสอบคณิต1วิชาสามัญที่โหดที่สุดใครอยากอ่านเฉลยแบบละเอียดยิบเพื่อเตรียมตัวสอบบนเว็บ opendurian.com มีครบทั้ง150ข้อคลิกเข้าไปอ่านให้ตาแฉะกันเลยส่วนใครอยากได้เทคนิคการทำข้อสอบคณิต1วิชาสามัญให้ทันเวลาต้องหนีเลยคอร์ส7แมทจาก opendurian เน้นสอนเทคนิคการทำโจทย์ให้ไวรวดเร็วทันใจเก็บคะแนนแบบฟินๆ
สำหรับวันนี้ครูปอมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ